เอาละครับทุกคนเรื่องนี้เราต้องมาคุยกันกับรถยนต์ไฟฟ้า EV มีผลยังไงกับธุรกิจครับในช่วงปีที่ผ่านมาต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหลักของโลกหรือว่าเทรนด์ธุรกิจที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วครับด้วยปัจจัยหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AI อุตสาหกรรมเพื่อโลกสีเขียวการใส่ใจกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนบนแนวคิด ESG นั่นเองนะครับและอีกหนึ่งเทรนด์ที่มาแน่ๆนะฮะอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ากับรถยนต์ไฟฟ้า EV นั่นเองครับอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยครับดูสดใสมากเลยนะฮะมีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ผลักดันครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจังหรือว่าในด้านการลดภาษีการให้เงินอุดหนุนการส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้วยหรือจะเป็นความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมที่ตอนนี้คนส่วนใหญ่ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศมากยิ่งขึ้นรวมถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีส่วนทำให้โลกร้อนโดยองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA ครับพบว่าภาคการขนส่งเป็นตัวการสำคัญที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20-25% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกครับและในสัดส่วนนี้คุณผู้ชมครับรถยนต์ที่นั่งบุคคลมีส่วนในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดรวมถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าครับในอนาคตเนี่ยแบตเตอรี่จะมีราคาที่ถูกลงนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็ช้าเร็วขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องของความหลากหลายของรถยนต์ไฟฟ้าที่มีทั้งรถที่นั่งรถกระบะรถบรรทุกรถจักรยานยนต์เข้ามาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงต้นทุนของการใช้งานต่ำครับค่าไฟถูกกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับโดยค่าไฟในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วถูกกว่าค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 3-4 เท่าเลยทันทีนะฮะสมมติครับว่าเราขับรถยนต์เฉลี่ยปีละ 20,000 กิโลเมตรรถยนต์สันดาปใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 10 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับราคาน้ำมันอยู่ที่ 40 บาทต่อลิตรค่าใช้จ่ายน้ำมันต่อปีนะฮะจะอยู่ที่ 80,000 บาทรถยนต์ไฟฟ้าครับใช้พลังงานไฟฟ้า 5 กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับค่าไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงค่าใช้จ่ายต่อปีนะอยู่ที่ 16,000 บาทกรณีนี้รถไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานถูกกว่ารถยนต์สันดาปถึง 80% ครับเฉลี่ยแล้วนะครับรถยนต์ไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายโดยรวมถูกกว่ารถยนต์สันดาปประมาณ 20-40% เหล่านี้ครับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้รถยนต์ไฟฟ้าเติบโตขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนั่นคืออุตสาหกรรมยานยนต์ครับเริ่มตั้งแต่ผู้ผลิตรถยนต์เลยนะครับที่ต้องเร่งพัฒนารถยนต์ EV ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นพัฒนาแบตเตอรี่ให้ชาร์จเร็วขึ้นมีระยะทางไกลขึ้นและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและต้องปรับเปลี่ยนสายการผลิตครับปรับปรุงโรงงานเพื่อรองรับการผลิตในจำนวนที่มากขึ้นไปจนถึงการร่วมมือกับผู้ผลิตชิ้นส่วนผู้พัฒนาเทคโนโลยีและพันธมิตรอื่นๆนะครับเพื่อสร้างอีโคซิสเต็มของธุรกิจให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและการแข่งขันในตลาดได้ครับหรือจะเป็นด้านอุตสาหกรรมพลังงานครับเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับทั้งในด้านโอกาสและก็ความท้าทายเลยอย่างแรกครับคือการลดการพึ่งพาน้ำมันครับรถยนต์ EV ใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมันทำให้ความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงครับส่งผลกระทบต่อบริษัทน้ำมันแน่นอนครับทั้งในด้านรายได้และการลงทุนในอนาคตนั่นเองนะครับและจะเป็นผลกระทบต่อธุรกิจต่อเนื่องอย่างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเช่นโรงกลั่นน้ำมันปั๊มน้ำมันธุรกิจขนส่งน้ำมันก็อาจจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแน่นอนครับว่าความต้องการไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมเพื่อผลิตไฟฟ้าที่สะอาดและยั่งยืนนะครับหรือจะเป็นธุรกิจขนส่งครับค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมีราคาถูกกว่าน้ำมันช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงได้มากค่าบำรุงรักษาต่ำกว่ารถยนต์สันดาปทั่วไปด้วยนะครับรวมถึงมลภาวะทางเสียงก็ต่ำเช่นเดียวกันเพราะการทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยทำให้มีเสียงที่เงียบช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นแสดงถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจของเรานั่นเองครับทางด้านธุรกิจร้านอาหารกับรถยนต์ EV เนี่ยก็น่าคิดเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการดึงดูดลูกค้านะฮะด้วยการติดตั้งสถานีชาร์จที่เป็นจุดขายที่สำคัญเพื่อดึงดูดลูกค้าที่ใช้รถยนต์ EV ครับให้แวะมาใช้บริการที่ร้านอาหารของเราโดยเฉพาะร้านอาหารที่ตั้งอยู่บนเส้นทางเดินทางหรือว่าตั้งอยู่นอกเมืองกระแสความนิยมรถยนต์ EV ครับสะท้อนถึงความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจเสื้อผ้าที่ผู้บริโภคครับหันมาสนใจใส่เสื้อผ้าที่ใช้วัสดุรีไซเคิลหรือว่าวัสดุจากธรรมชาติมากขึ้นรวมแรงเสื้อผ้าอาจจะใช้ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ใช้รถยนต์ EV ได้ด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าผลกระทบของรถยนต์ EV กับธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่ากับธุรกิจอื่นๆแต่เป็นโอกาสนะฮะสำหรับธุรกิจเสื้อผ้าที่จะปรับตัวแล้วก็สร้างสรรค์และก็เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้ถึงแม้รถยนต์ EV ครับจะมาพร้อมกับข้อดีมากมายนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักมีราคาที่สูงกว่ารถยนต์สันดาปครับเนื่องจากเทคโนโลยีแบตเตอรี่และก็ส่วนประกอบอื่นๆและการชาร์จไฟฟ้าเนี่ยใช้เวลานานกว่าการเติมน้ำมันโดยเฉพาะการชาร์จแบบปกติและจำนวนสถานีชาร์จยังมีไม่มากพอเมื่อเทียบกับปั๊มน้ำมันโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเนี่ยยิ่งน้อยเลยรวมไปถึงอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ครับมีข้อจำกัดและมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ค่อนข้างสูงแต่รถยนต์ EV ครับก็เป็นเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับข้อเสียต่างๆกำลังถูกแก้ไขด้วยนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีในปัจจุบันเชื่อว่าในอนาคตครับจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคของยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบรถยนต์ EV จะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าแน่นอนนะฮะทั้งความคุ้มค่าและความยั่งยืนสำหรับทุกคนในอนาคตการปรับตัวของธุรกิจครับจึงเ
็นสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่เลือกทำอีกต่อไปโดยธุรกิจที่ปรับตัวได้เร็วและมีประสิทธิภาพนะครับย่อมมีความได้เปรียบในการแข่งขันและเติบโตได้ในกระแสโลกใหม่ที่กำลังก่อตัวอยู่ณตอนนี้นั่นเองครับ